สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NASDA Open House Speed Up Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.หรือ NEC 2021ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะพลาดโอกาสในการทำธุรกิจไปอย่างน่าเสียดายค่ะพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะโดยแหล่งพลังงานหลักที่เราใช้กันนี้มาจากน้ำมันดิบหรือปิโตรเลียมซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหากเรายังใช้แบบทุกวันนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้หมดไปจากโลกนี้ได้นะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านอกจากเราจะขาดแคลนแหล่งพลังงานแล้วยังมีปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียมอีกด้วยเพราะเหตุนี้เราก็เลยต้องมองหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาโลกของเรานะคะแต่ก่อนที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาก็ต้องผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งห้องปฏิบัติการเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งบุคลากรวิจัยโดยที่ดิฉันว่ามาทั้งหมดนี้มีอยู่ที่สวทช.ครบแล้วค่ะในสวทช.มีแล็บที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพอยู่หลายแล็บด้วยกันนะคะและแล็บแรกที่เราจะมาเยี่ยมชมกันก็คือห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานศูนย์ NTEC ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับดร.พิมพาลิมทองกุลนะคะหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานศูนย์ NTEC สวทช.นะคะซึ่งดร.พิมพาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ของสวทช.และของประเทศเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.สุมิตราแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะคะค่ะอยากจะให้ดร.พิมพาช่วยแนะนำนะคะว่างานวิจัยทางด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยค่ะเรามีงานทางด้านไหนบ้างคะค่ะก็ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของเรานะคะก็ได้ดำเนินการวิจัยทางด้านแบตเตอรี่นะคะซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วก็แบตเตอรี่ประเภทอื่นๆด้วยรวมถึงซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราได้ดำเนินการแล้วก็เป็นที่สนใจอย่างมากก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่สำหรับอนาคตนะคะอยากให้ดร.พิมพาช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่างานวิจัยที่เราได้มีการนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเป็นประเภทไหนบ้างคะก็ต้องบอกเป็นความภาคภูมิใจมากว่าเราสามารถที่จะอินทิเกรตหลายๆอย่างเข้ามาได้ด้วยการจัดทีมที่มีความเข้มแข็งนะคะตัวอย่างอย่างงานวิจัยวัสดุต้นน้ำเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือกับทางฝ่ายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นหลักนะคะตัวอย่างก็ที่มีนะคะก็จะมีอุปกรณ์ตัววัสดุที่เป็นคาร์บอนแบล็กนะคะที่เป็นอะเซทิลีนแบล็กซึ่งประเทศของเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอะเซทิลีนแบล็กที่เป็นลำดับต้นๆของโลกนะคะเราสามารถที่จะอัปเกรดตัววัสดุนี้นะคะให้มีความสามารถในการที่จะไปใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้นะคะซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มถึงประมาณ4เท่าของตัววัสดุที่เอาไปใช้ในเบื้องต้นสำหรับงานอื่นๆที่เขาได้ขายอยู่ในอุตสาหกรรมค่ะโมเดลที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเข้ามาทำธุรกิจร่วมกันกับทางแล็บเนี่ยค่ะจะมาได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างคะค่ะก็จริงๆเราก็ตอบรับตั้งแต่ความต้องการเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นปัญหาง่ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราอยากเป็น technological solution provider ให้ทุกๆท่านนะคะซึ่งแล็บของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบกักเก็บพลังงานถ้าท่านมีปัญหาในการเรื่องของในการแม้แต่เอาไปใช้หรือไปใช้แล้วมีปัญหาก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะเราก็มีงานวิจัยตั้งแต่ระดับที่เป็นเลเวลการแก้ปัญหาย่อยๆนะคะจนถึงขนาดถ้าอยากจะทำ deep tech เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นงานวิจัยโดยดูว่าเป้าหมายของอุตสาหกรรมหรือว่าของเป้าหมายของบริษัทหรือธุรกิจเนี่ยต้องการทำไปแบบไหนเราก็จะมาออกแบบงานวิจัยไปร่วมกันนะคะซึ่งก็มีหลายๆฝ่ายที่จะซัพพอร์ตกันได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.พิมพามากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะดร.มานพมาสมทบจาก NTEC นะคะและคุณภัทรกรรัตนวรรณจาก NECTEC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้ดร.มานพช่วยเล่าถึงเรื่องของการออกแบบและการประกอบแพ็คแบตเตอรี่ให้ฟังหน่อยค่ะก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงสำหรับการออกแบบและการพัฒนาและการประกอบแพ็คแบตเตอรี่นะครับก็คือมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยทั้งในแง่ของทางกลและทางไฟฟ้านะครับรวมถึงในแง่ของเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยต้องต้นทุนต่ำนะครับในแง่ของทางกลนั้นนะครับเราต้องออกแบบแบตเตอรี่แพ็คให้สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงที่เพียงพอ
เมื่อเราประกอบแพ็คแบตเตอรี่แพ็คลงไปในยานยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่แพ็คต้องมีความแข็งแรงเมื่อรถยนต์ชนกับรถยนต์อีกคันนึงแบตเตอรี่แพ็คต้องไม่เสียหายและเกิดการระเบิดออกมานะครับรวมถึงต้องออกแบบแบตเตอรี่แพ็คไม่ให้น้ำเข้ามาในตัวแบตเตอรี่แพ็คได้นะครับในแง่ของเชิงไฟฟ้านะครับเราเนื่องจากแบตเตอรี่แพ็คเราถูกประกอบแล้วแรงดันไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าเกิน60โวลต์ขึ้นไปนะครับซึ่งสามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับดังนั้นในการประกอบแพ็คแบตเตอรี่เราจำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ฉนวนทางไฟฟ้าและใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับอีกตัวนึงที่จำเป็นนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบไฟรั่วที่เราจำเป็นต้องติดตั้งลงไปในตัวรถด้วยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับแบตเตอรี่แพ็คคืออุปกรณ์นั้นคือ BMS นะครับแล้ว BMS นี่คือมีความสำคัญยังไงคะสำหรับ BMS นะครับ BMS คือระบบบริหารจัดการพลังงานแบตเตอรี่นะครับเมื่อเรานำเซลล์แบตเตอรี่มาประกอบกันเป็นแพ็คแบตเตอรี่นะครับตัว BMS จะทำหน้าที่ป้องกันการโอเวอร์ชาร์จหรือการโอเวอร์ดิชาร์จนะครับสำหรับ BMS ที่มีฟังก์ชันการปรับระดับแรงดันเซลล์แบตเตอรี่ให้เท่ากันหรือที่เรียกว่าบาลานซิ่งจะช่วยให้แพ็คแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ดีไซน์ไว้จากโรงงานนะครับผมส่วนตัว BMS ที่ทางสวทช.ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นมาก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถที่จะปรับตัวแปรต่างๆของตัว BMS ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของแพ็คที่ออกแบบนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทท่านใดนะคะที่สนใจเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้นะคะตั้งแต่เรื่องของวัสดุเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่การแพ็คแบตเตอรี่และ BMS ได้ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสวทช.สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมานะคะสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงพลังงานทางเลือกดิฉันเชื่อว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากก็คือพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ศูนย์ Entech แล้วนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมกันค่ะขอแนะนำให้พบกับดร.อมรรัตน์ ดิมณีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ Entech ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้ดร.อมรรัตน์นะคะช่วยแนะนำงานวิจัยที่น่าสนใจที่ทำอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามีงานพัฒนานะคะแผงเซลล์โซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานเฉพาะทางซึ่งแตกต่างจากแผงที่มีขายอยู่ทั่วไปแผงที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะก็จะเห็นไว้ว่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะน้ำหนักมากแล้วก็ทึบแสงทางเราเนี่ยจึงมีการพัฒนานะคะแผงโซลาร์เซลล์น้ำหนักเบานะคะแล้วก็ง่ายต่อการติดตั้งด้วยจะเห็นได้ว่านะคะแผงนี้เนี่ยจะกลึงโป่งแสงสามารถพัฒนาต่อยอดนะคะให้แผงเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณแสงส่องผ่านแล้วก็สเปกตรัมแสงได้ด้วยนะคะเรามองว่าสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตรนะคะหรืออาคารที่ต้องการควบคุมปริมาณแสงได้ด้วยชิ้นงานหนึ่งนะคะทางนี้เป็นกันสาดโซลาร์เซลล์นะคะสามารถติดตั้งใช้งานแทนกันสาดได้เลยคือทั้งช่วยบังแดดแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสองงานนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเซลล์แสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าโซลาร์เซลล์ได้ด้วยค่ะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครบ้างคะและรูปแบบการให้บริการเนี่ยเรามีรูปแบบไหนบ้างคะค่ะเราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะกระบวนการประกอบแผงนะคะโครงสร้างแผงนะคะให้กับผู้ประกอบการบริษัทได้ค่ะถ้าหากว่าผู้ประกอบการนะคะยังมีความลังเลที่จะลงทุนในเทคโนโลยีนี้นะคะงานวิจัยของเราเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างคะค่ะนอกจากงานตัวแผงนี้แล้วนะคะเรามีงานวิจัยที่เรียกว่าโซลาร์ชัวร์ค่ะเป็นแพลตฟอร์มนะคะตรวจคัดกรองแบ่งเกรดแผงโซลาร์เซลใช้แล้วนะคะแผงโซลาร์เซลล์เวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยจะมีการเสื่อมสภาพนะคะการเสื่อมสภาพของแผงเนี่ยทั้งขึ้นอยู่กับชนิดของแผงอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพแวดล้อมนะคะที่แผงผ่านการใช้งานมาด้วยนะคะปัจจุบันเองเนี่ยโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยนะคะมีการปลดระวางแผงออกมาบางส่วนแล้วคือแผงเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100% แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ก่อนจะนำไปใช้นะคะเราควรจะมีการตรวจเช็คก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะนำไปใช้ซ้ำได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแผงอันนี้เป็นที่มาของงานวิจัยโซลาร์ชัวร์ของเรานะคะแล้วกระบวนการตรวจสอบของเรานะคะมีทั้งการตรวจพินิจดูลักษณะทางกายภาพนะคะตรวจไอวัตไอวีเคิร์ฟดูสมรรถนะทางไฟฟ้านะคะว่าตรงตามสเปคไหมหรือว่าแตกต่างจากสเปคไปแล้วมากน้อยแค่ไหนนะคะทำให้เห็นถึงอัตราการเสื่อมสภาพของแผงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผงนั้นเสื่อมเร็วเสื่อมช้าทางด้านความปลอดภัยเนี่ยเรามีการตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนนะคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าเวลาใช้งานไปแล้วเนี่ยจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมานะคะจากตัวแผงเองข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็จะถูกนำไปใส่ในซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับมีการประมวลผล
แบ่งเกรดของแผงออกมาเป็น A B C หรือว่าถ้าไม่ควรใช้แล้วก็จะระบุค่ะว่าแผงนี้ไม่ควรใช้ซ้ำเราคิดว่างานวิจัยนี้ค่ะเตรียมไว้เพื่อรองรับนะคะปริมาณแผงโซลาร์เซลล์ที่จะมีการปลดระวางในอนาคตเรามีการวิเคราะห์ทดสอบด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทางทีมของเรานะคะมีบริการวัดวิเคราะห์ทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์นะคะตั้งแต่เซลล์ในระดับห้องปฏิบัติการแผงรวมจนไปถึงระบบเลยค่ะในห้องปฏิบัติการนะคะเรามีเครื่องจำลองแสงอาทิตย์โซลาร์ซิมูเลเตอร์นะคะวัดประสิทธิภาพเซลล์นะคะมี QE measurement วัดการตอบสนองทางแสงของเซลล์ด้วยนะคะในส่วนแผงเองเนี่ยนอกจากการวัด IV นะคะหรือว่าค่าความเป็นฉนวนที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเรามีการตรวจวัดความผิดปกติของแผงนะคะด้วยภาพถ่าย IR และ EL ตัว IR ภาพถ่ายความร้อนนะคะอินฟราเรดเนี่ยเราสามารถดูฮอตสปอตของแผงได้เรามีทั้งรูปแบบนะคะตรวจเช็คด้วยคนไปตรวจวัดรวมถึงบินโดรนด้วยค่ะบินโดรนกล้อง IR ตรวจวัดซึ่งจะเหมาะกับระบบที่อยู่บนที่สูงอย่างพวกโซลาร์รูฟหรือโซลาร์ฟาร์มที่พื้นที่กว้างนะคะส่วน EL เนี่ยภาพถ่ายเนี้ยสามารถมองเห็นถึงความผิดปกติในระดับไมโครแครกได้เลยนะคะว่าตำแหน่งว่าเซลล์เนี่ยมีการแตกเสียหายหรือว่าบริเวณไหนที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีการติดตั้งใช้งานระบบนะคะในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยมีการเก็บข้อมูลทั้งการไฟฟ้าทางไฟฟ้าเองข้อมูลแสงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเข้มแสงอาทิตย์สเปกตรัมแสงอาทิตย์นะคะทำให้เราสามารถบริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยค่ะก็ได้ยินแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้านะคะผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้เพื่อรับคำปรึกษางานวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆได้ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.อมรรัตน์มากค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งงานบริการของสวทช.นะคะที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านพลังงานจะเป็นอย่างไรนั้นมาร่วมหาคำตอบร่วมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณวรวิทย์จันทร์ศรีหราชผู้จัดการงานบริการด้านออกแบบวิศวกรรมฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีศูนย์ Nextech สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าสั้นๆให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะคะว่างานบริการด้านออกแบบวิศวกรรมเนี่ยคืออะไรคะในส่วนของงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมนะครับเราสังกัด Nextech สวทช.นะครับเรามีภารกิจในการสนับสนุนหน่วยวิจัยในการพัฒนาต้นแบบนะครับทางด้านวิศวกรรมสามารถออกแบบบนคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเสร็จปุ๊บเราก็ไปสร้างด้วยเครื่องมือที่สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อย่างเช่น 3D printer งานที่เราทำอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะแล้วก็มีจุดเด่นหรือว่ามีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะงานปัจจุบันเนี่ยก็คือด้วยความที่เราทำออกแบบและดีไซน์แล้วก็ด้านเอนจิเนียริ่งนะครับเราไปซัพพอร์ตหน่วยวิจัยต่างๆเรามีความรู้ที่เราไปช่วยเขาเราเกิดความชำนาญในด้านการออกแบบรูปร่างหน้าตาแพคเกจจิ้งนะครับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์โมดูลนะครับผมแล้วเราก็เลยนำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาประยุกต์กันนะครับแล้วเราก็เลยผลิตตัวอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์ขึ้นมานะครับเป็นอุปกรณ์ IoT ตัวหนึ่งนะครับถามว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างง่ายๆเราถ้าคุณเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะครับมีมอเตอร์มีเครื่องมือเครื่องจักรจำนวนมากที่อยู่ในอุตสาหกรรมในโรงงานหรือว่าในตึกอาคารใหญ่ๆอย่างเช่นชินเลอร์ที่มีความสำคัญของสถานประกอบการเนี่ยถ้ามันดับขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้ามันเกิดความเสียหายมากนะครับถ้าเราเอามีอุปกรณ์ตัวนึงเนี่ยที่เราไปติดกับตัวแมชชีนหรือตัวมอเตอร์ที่ไปขับเครื่องจักรต่างๆเนี่ยแล้วเราสามารถดูการทำงานของมอเตอร์ได้เลยการทำงานของเครื่องจักรดูได้ผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนขอให้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้มันก็จะมีประโยชน์ครับทราบมาว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะพร้อมถ่ายทอดให้กับผู้สนใจแล้วอยากทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มีรูปแบบการให้บริการยังไงบ้างคะตอนนี้อุปกรณ์ของเราเนี่ยพัฒนาไประดับ 80% นะครับคือเรามีทั้งฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์บริหารจัดการสามารถมีแดชบอร์ดที่ดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของการทดสอบมาตรฐานต่างๆนะครับถ้ามีผู้ประกอบการใดเนี่ยสนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมนะครับหรือว่า Nextech ก็สำหรับผู้ประกอบการหรือว่าอุตสาหกรรมที่สนใจในเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมหรือ DESS Nextech ค่ะWe'll be right back.
ตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน P-Tech แล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครับโดยแบตเตอรี่ที่จะนำมาใช้ต้องผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานและได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ายานยนต์ไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งานครับสวทช.และบริษัท Mercedes-Benz Manufacturing ประเทศไทยจำกัดลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมในยานยนต์ไฟฟ้าโดยให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ P-Tech สวทช.เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนโดยเริ่มต้นจากการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ความร่วมมือของ2หน่วยงานนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานแล็บทดสอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเดียวกับศูนย์ระดับโลกและยังเป็นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของบุคลากรซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดย P-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช .02564-8000พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าและบริการในยุคสมัยนี้ค่ะดิฉันจึงพามาพบกับดร.บุญยวรรณอยู่สุขนะคะที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูงศูนย์ NTEC นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าที่นี่มีงานวิจัยอะไรที่จะตอบโจทย์ดังกล่าวได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะดร.บุญยวรรณสวัสดีค่ะค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่แล็บนี้นะคะทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างคะค่ะในห้องปฏิบัติการของเราอ่ะนะคะเราทำการวิจัยพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากน้ำมันปาล์มซึ่งเรามีความมุ่งเน้นนะคะที่จะช่วยการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาดซึ่งประเทศไทยเนี่ยประสบภาวะนี้มาโดยตลอดนะคะการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะขายปาล์มได้มีราคาที่สูงขึ้นนะคะรวมทั้งช่วยในการที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะช่วยเล่างานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในแล็บของเราอะนะคะเราเกิดมาจากแล็บไบโอดีเซลนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราพยายามหากระบวนการที่จะพัฒนาน้ำมันปาล์มให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่าไบโอดีเซลนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติของไบโอดีเซลเนี่ยได้เกือบทุกค่านะคะตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายนะคะ4ชุดทดสอบด้วยกันชุดแรกเนี่ยเป็นชุดทดสอบความหนืดความหนาแน่นนะคะชุดที่2จะเป็นชุดทดสอบค่ากรดชุดทดสอบที่3นะคะจะเป็นค่าไอโอดีนค่ะส่วนชุดทดสอบที่4เนี่ยจะเป็นชุดทดสอบค่าปริมาณกรีซอลีนอิสระนะคะที่อยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราทำการเขาเรียกว่าพัฒนากระบวนการผลิตให้น้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยมีคุณภาพที่สูงขึ้นโดยเราพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งนะคะที่จะใช้ในกระบวนการผลิตทำให้น้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยที่ผลิตออกมาได้เนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นby product หรือเป็นพวกกีซอลเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยเราเป็นใครบ้างคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดทางธุรกิจไปทางไหนได้บ้างคะในแล็บของเราอ่ะนะคะตอนนี้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มอยู่3ผลิตภัณฑ์หลักนะคะผลิตภัณฑ์แรกเป็นน้ำมันไฮดรอลิกชีวภาพซึ่งมีจุดเด่นตรงที่เป็นน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะผลิตภัณฑ์ที่2คือน้ำมันหม้อแปลงชีวภาพมีจุดเด่นตรงที่สามารถจะป้องกันการลุกติดไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่3คือน้ำมันผสมยางล้อชีวภาพน้ำมันที่เราพัฒนาขึ้นนะคะเป็นน้ำมันที่ปราศจากสารก่อมะเร็งนะคะแสดงว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยผู้ประกอบการท่านใดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มเนี่ยถ้าสนใจที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือสนใจที่จะหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะสามารถติดต่อที่ห้องปฏิบัติการของเราได้ค่ะ
น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจนะคะในเทคโนโลยีแล้วก็บริการก็สามารถที่จะมาปรึกษานะคะในการต่อยอดแล้วก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มาติดต่อได้ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูงเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับดร.วีรวัฒน์แช่มปรีดาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่และชีวภัณฑ์ไบโอเทคและเป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการร่วมด้านพลังงานและเคมีชีวภาพแบบบูรณาการซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะขอถามนะคะว่าห้องปฏิบัติการนี้นะคะทำวิจัยเกี่ยวกับด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษคะครับห้องปฏิบัติการร่วมด้านพลังงานและเคมีชีวภาพก็จะเป็นโครงการห้องปฏิบัติการร่วมที่จัดตั้งระหว่างไบโอเทคนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมจท.นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีนะครับเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชานะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรคาร์บอนหมุนเวียนของประเทศนะครับโดยเราก็จะเน้นการใช้ประโยชน์จากชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรแล้วก็ตอนนี้ก็จะขยับไปสู่การใช้ประโยชน์ของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับสารชีวเคมีพันแล้วก็สารเคมีมูลค่าสูงครับค่ะกลุ่มลูกค้าเป็นใครบ้างคะปัจจุบันนะครับกลุ่มลูกค้านะครับก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานนะครับซึ่งต้องการจะเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบนะครับจากแหล่งฟอสซิลนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนนะครับที่เป็นวัสดุทางการเกษตรซึ่งสามารถหมุนเวียนได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเอทานอลแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆที่ต้องการจะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆครับถ้าอย่างนั้นงานวิจัยและบริการของห้องปฏิบัติการนี้นะคะจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างคะงานวิจัยของผู้ประกอบการเรานะครับก็จะเป็นการพัฒนากระบวนการใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในรูปแบบของสหสาขาวิชานะครับที่เอาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพผนวกเข้ากับวิศวกรรมเคมีนะครับโดยปัจจุบันก็จะมีลูกค้าทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่รายกลางแล้วก็รายเล็กที่ทำร่วมกับเราผ่านโครงการวิจัยที่รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังชวนพันธมิตรของเรานะครับทั้งหน่วยงานวิจัยในสวทช.นะครับเช่น Entech Mtech Nanotech นะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรภายนอกนะครับเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยร่วมกันด้วยครับผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพที่สนใจเทคโนโลยีหรือบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ห้องปฏิบัติการร่วมด้านพลังงานและเคมีชีวภาพแบบบูรณาการได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.วีรวัฒน์มากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน InnoSec Yeast ทนร้อนสำหรับการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมจะใช้เอนไซม์ทางการค้าเพื่อย่อยแป้งที่อุณหภูมิสูงแล้วจึงเติมยีสต์เพื่อให้ผลิตเอทานอลซึ่งนอกจากจะมี2ขั้นตอนแล้วยังใช้พลังงานสูงและเวลานานครับนอกจากนี้เอนไซม์ทางการค้าที่ใช้ยังมีราคาสูงทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นกระบวนการผลิตเอทานอลทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียวขึ้นมาค่ะสวทช.ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนวิจัยและพัฒนา InnoSec ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์โดยไม่ต้องใช้สารเหนี่ยวนำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูงยีสต์ InnoSec สามารถให้ผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยีสต์สายพันธุ์ทางการค้าและยังช่วยลดการใช้เอนไซม์ทางการค้าในกระบวนการหมักแบบปกติได้สูงสุดถึง 75%ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งระยะเวลาและพลังงานในระบบหล่อเย็นลงได้มากกว่า 30% วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000
แม้ว่าตอนนี้นะคะเรากำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้พลังงานจากปิโตรเลียมแต่นั่นก็คือโอกาสของการวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกที่สะอาดและระบบกักเก็บพลังงานที่จะเข้ามามีบทบาทแทนที่ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมสนใจเทคโนโลยีหรือบริการของสวทช.สามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโทรศัพท์025647000 Speed up your business สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขับเคลื่อนธุรกิจและ SME ไทยการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยของเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและ SME ไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนรองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ5ศูนย์วิจัยแห่งชาติที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิคการเงินและภาษีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆโดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า110บริษัทสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000